ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562นะครับก็อาจารย์พูดไป2ตอนแล้วก็ถึงมาตราที่4นะครับจบไปมาตราที่4ตอนนี้ก็มาดูในมาตราที่5ของพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562ครับในมาตราที่5นี้ก็กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติและมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมซึ่งไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติในมาตรา5ก็คือให้อำนาจรัฐมนตรีนั่นเองลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นรวมทั้งการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้การออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันไปโดยคำนึงถึงประเภทชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขนาดและกิจการของผู้ประกอบการก็ได้กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้ใช้บังคับได้ก็คือมาตรา5ก็คือให้อำนาจแก่รัฐมนตรีในการกำหนดต่างๆแล้วออกกฎกระทรวงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตราที่5นะครับมาดูต่อไปในมาตราที่6นะครับก็ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดดังต่อไปนี้การกำหนดอะไรบ้างก็คือ1กำหนดชื่อประเภทชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตการนำเข้าหรือขายต้องได้รับอนุญาตนะครับก็ให้อำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดชื่อประเภทชนิดและลักษณะของสมุนไพรที่จะนำเข้าหรือขายหรือผลิตขึ้นมาต้องขออนุญาตนั่นเองนะครับในวงเล็บ2ก็คือสามารถกำหนดให้อำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดชื่อประเภทชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตหรือนำเข้านำเข้ามาเพื่อขายนั้นต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยพูดง่ายๆก็คือการจะผลิตนำเข้าหรือขายเกี่ยวกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็จะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็จะต้องได้รับอนุญาตในมาตราที่6นะครับก็กล่าวไว้อย่างนี้นะครับวงเล็บ3ก็คือให้รัฐมนตรีให้อำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดชื่อประเภทชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งนะก็คือต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะมาผลิตนำเข้าหรือขายด้วยและก็4ชื่อประเภทชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือขายก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีในการที่จะประกาศกำหนดนะครับ5รายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรามาตรฐานยาแผนไทยตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยและตำรายาอื่นที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์นะทั้ง5ข้อก็เป็นให้อำนาจแก่รัฐมนตรีซึ่งก็จะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการนะมีอำนาจในการกำหนดตามความหมายทั้ง5ข้อที่ผ่านมานะครับก็สรุปแล้วก็รัฐมนตรีก็มีอำนาจกว้างขวางมากขึ้นในการควบคุมนะครับหรือการกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวกับการจะผลิตนำเข้าหรือขายนะครับ6ชื่อวัตถุที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อวัตถุที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรและชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรครับอันนี้ก็วัตถุไหนที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ได้ก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีกำหนดเหมือนกัน7ชื่อปริมาณและเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้งก็ให้อำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดนะชื่อและปริมาณนะที่จะใช้เป็นส่วนผสมว่าในบางสมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือส่วน
หรือส่วนหรือองค์ประกอบที่อยู่ที่จะใช้ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นก็ตัวยาหรือผลิตภัณฑ์บางตัวหรือสารสำคัญบางตัวเนี่ยก็มีการควบคุมปริมาณการใช้เช่นพวกคาดวัตถุต่างๆหรือสมุนไพรที่มีอันตรายนี้ก็ให้อำนาจแก่รัฐมนตรีในการกำหนดปริมาณในการที่จะผลิตสมุนไพรด้วย 8. ชื่อปริมาณและเงื่อนไขของวัตถุที่มีกำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดการใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็8ข้อ 9. ชื่อประเภทชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการควบคุมฉลากเอกสารกำกับการผลิตนะจะเห็นว่าทุกอย่างถูกควบคุมไว้ทั้งหมด 10. หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการผลิตนำเข้าขายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมทั้งลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในผลิตนำเข้าหรือขายการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะส่งผลต่อผู้บริโภคนะครับก็จะเห็นว่าให้อำนาจรัฐมนตรีไว้มากมายเลยนะครับทั้งควบคุมแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะทั้งนี้ก็คือต้องการจะให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้มากที่สุดนั่นเองนะครับ11หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและการผลิตการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์การแสดงนิทรรศการและการหรือการบริจาคอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดประกาศ12หลักเกณฑ์วิธีการทำลายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะก็คงจะเราก็คงจะต้องติดตามหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้จากการประกาศนะครับของรัฐมนตรีด้วยนะครับคงต้องติดตามไปคุณสมบัติในข้อ13จำนวนหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตนำเข้าขายหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับอันนี้ก็คงจะต้องติดตามเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานนะหรือผู้ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยนะครับนะเดิมในพรบยา2510แล้วผู้ปฏิบัติการนะที่อยู่ในพรบยานั้นก็คือผู้เป็นเภสัชกรถ้าเป็นแผนไทยก็คือเภสัชกรแผนไทยเรานั่นเองนะคาดว่าก็คงจะเป็นเภสัชกรแต่อาจจะมีรายละเอียดคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆมากขึ้นนะพวกเราก็คงต้องติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เหล่านี้หลังจากที่รัฐมนตรีประกาศมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกว้างๆข้อ14รัฐมนตรีก็มีอำนาจในการประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาตและผู้มีปฏิบัติหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการด้วยนะครับโรคนะโรคที่เพราะการที่จะขอรับอนุญาตก็อาจจะมีการกำหนดนะครับเกี่ยวกับโรคต่างๆซึ่งไม่สมควรได้รับใบอนุญาตก็คงต้องติดตามต่อไป 15. สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นำเข้าด้วยนะก็รัฐมนตรีก็มีอำนาจในการประกาศสถานที่ที่ใช้เป็นด่านในการตรวจสอบสมุนไพรนั่นเอง 16. หน้าที่ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามมาตรา28 29และ30 31 32 33แล้วแต่กรณีเพื่อเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามในมาตรา28 29 30 31 32และ33กันต่อไปนะครับอันนี้16ข้อแล้วนะครับ17รายการที่ต้องยื่นในการขึ้นทะเบียนตำรับแจ้งรายละเอียดและจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร18หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออันนี้ก็เป็นอำนาจรัฐมนตรีนะครับ19หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศอันนี้ก็คงจะมีเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นบัญชีนะครับก็นะครับอันนี้เป็น
ก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีนั่นเอง20เกณฑ์มาตรฐานของค่าความบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสำคัญต่อคุณภาพค่าคาดเคลื่อนสำหรับตำรับนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งโอ้รายละเอียดมากมายเลยครับ21หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์นั่นคือสิ่งเหล่านี้เราต้องติดตามข้อมูลที่จะรัฐมนตรีจะประกาศออกมานะครับสรุปแล้วนะก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆทั้งหมด21ข้อนะครับซึ่งเป็นมาตราที่6นะครับมาตราที่6ที่ให้อำนาจแก่รัฐมนตรีถึง21ข้อส่วนในรายละเอียดนั้นเราก็คงต้องติดตามนะการออกประกาศนะออกประกาศกำหนดนะครับหรือกฎกระทรวงหรือกฎหมายลำดับรองต่างๆซึ่งให้อำนาจกับรัฐมนตรีในการประกาศกันต่อไปครับอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายในมาตรา ที่5และ6ซึ่งเป็นบรรยายไว้ตอนที่3แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราพบกันต่อไปในตอนที่4เกี่ยวกับมาตราที่7นะครับครับสวัสดีครับ